สวัสดีครับ FC ทีนี้วิธีชาวบ้านทุกท่านทุกคนครับพี่น้องครับวันนี้ผมก็ได้มาหาท่านผู้เทพครับพี่น้องครับหลังจากงวดที่แล้วนะปล่อยไปเขาทั้งบุญทั้งรังครับพี่น้องครับเลยมาตามตัวให้ FC นะครับพี่น้องครับมารับโชคในกันครับพี่น้องครับสวัสดีครับผู้เทพครับครับขอเจริญสุขนะครับไปยังบ่าวเชียงคานและวิถีชาวบ้านชาแนลซึ่งวันนี้ตรงกับวันที่19เดือนมกราคม2567ซึ่งตรงกับวันศุกร์นะครับซึ่งปีนี้ตรงกับปีมะโรงนะครับใครเกิดปีมะโรงมะเสงมะเมียมะแมถึงเคราะห์จะมีแต่ก็มีโชคใหญ่นะครับแต่ก็มีโชคใหญ่ส่วนพี่น้องที่ติดตามข่าวคราวในช่องบ่าวเชียงคานหรือวิถีชาวบ้านชาแนลก็คงจะคิดไม่ถึงคาดไม่ถึงนะครับทิพย์สถานปู่เทพเนื่องในวันที่2มกราคม2566 67ประทานโทษทีนะครับซึ่งเป็นวันไหว้ครูวิถีชาวบ้านกับบ่าวเชียงคานก็ได้มาถ่ายคลิปนะครับให้พี่น้องทั่วโลกให้พี่น้องญาติธรรมได้ดูกันมีใครโชคดีกันบ้างไหมครับแตกบนล่าง61ไม่ได้กลับ79ไม่ได้กลับเข้าทั้งบนทั้งล่างวันนี้บ่าวเชียงคานกับวิถีชาวบ้านได้มาตามต่อให้ FC ผู้ที่รอคอยอยู่ทางบ้านดูให้จบคลิปนะครับก่อนที่ท่านจะหมุนขึ้นไปทางอื่นก่อนอื่นก็อวยพรปีใหม่ให้กับบรรดา FC บ่าวเชียงคาน FC วิถีชาวบ้านชาแนล2567นี้ขอให้ทุกท่านจงสุขภาพแข็งแรงมีเงินเดือนกินเหลือเก็บครับคิดดีได้ดีนะครับคิดไม่ดีก็ดีเหมือนเดิมนะครับยังไงก็ฝากรักษาสุขภาพนะครับรักษาสุขภาพให้ดีนะครับรอศักราชใหม่2568ใครที่ชอบนะครับเสียงทายเสียงโชคสลากินแบ่งรัฐบาลประจำปี2567นะครับเป็นงวดที่เท่าไหร่ครับบ่าวเชียงคานงวดที่2ของเดือนมกราคมเนาะเรื่องงวดที่3ครับผมงวดที่2นะครับงวดแรกออกวันที่17มกราคม2567ออกไปแล้วส่วนวันที่1กุมภานะครับคลิปนี้สลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับจะออกวันที่1กุมภาบ่าวเชียงคานและวิถีชาวบ้านชาแนลได้มาติดตามตัวเลขนะครับได้มาติดตามตัวเลขเพื่อเป็นแนวทางให้กับ FC ทุกท่านได้เรื่องนี้เรื่องสินมีเงินใช้มีเงินเก็บทุกท่านทุกคนงวดนี้เล่นอะไรก็ได้ครับงวดนี้เล่นอะไรก็ได้ขอให้มี6เน้นเลยใช่ไหมครับครับเน้นเลย6มาลวนมาล่างมันไม่รู้ว่าจะมาตัวไหนเล่น6เลยให้เน้น6เลยเนาะอาจารย์นะ6ไว้ก่อนวิ่ง6ลูด6ครับครับลูดไว้เลยยังไงก็ถ้าชอบนะครับงวดนี้ถ้าออกเป็นงวดที่2เพราะก่อนหน้านั้นมันเคยออกมา15งวดซ้อนแล้วตั้งแต่ปีมาลง10ปีที่แล้วตอนนั้นไม่มีโซเชียลนะครับออกเต็มๆก่อนที่จะมาเป็นปู่เทพหลังจากบวงสรวงใช่ไหมครับปู่เทพครับหลังจากบวงสรวงเสร็จปีนี้มือแรกแหกมานนะครับปู่เทพตัวเป็นคนแต่หัวเป็นนาคประทานโชคลาภให้กับพี่น้อง FC ที่มาร่วมงานในวันไหว้ครูวันนั้นก็ประมาณสัก100หรือกี่คนนี่แหละครับประมาณนั้นตามที่พี่น้อง FC เห็นเรื่องนี้เรื่องศีลหมดกันแล้วครับขอบคุณสำหรับผลไม้
ขอบคุณสำหรับปัจจัยทายทานนะครับที่ร่วมบุญกับปู่เทพเนื่องในวันไหว้ครูบูรพาจารย์ปู่เทพคืนให้หมดทุกบาททุกสตางค์แล้วครับ61กับ79คืนให้หมดเลยครับจะออกแบบนี้จะๆเลยครับแบบไม่ต้องดิ้นเลยครับบรรดาคณะศิษยานุศิษย์ปู่เทพแสนแตกบางคนก็ได้หลายๆแสนก็ดีใจกับเขาที่เขาร่วมบุญที่เขามีสภาวะบุญร่วมกันกับปู่เทพและปู่เทพจะประทานพรให้เขาสำเร็จดังความมุ่งมั่นปรารถนาครับ6179ไม่ต้องกลับปังเลยครับสำหรับงวดนี้เล่นอะไรก็ได้ขอให้มี6บาทสังฆทานชอบไหมชอบครับ6วิธีชาวบ้าน6งามครับงาม6ครับสิ่งที่พี่น้องจะเล่นนะครับแคปหน้าจอเอาไว้เลยนะครับฝากให้เป็นการบ้านฝากให้เป็นการบ้านนี่ครับ66ถึงไหมถึงครับถึงครับ66 67 67 68 69แล้วก็99นี่คือเลข2ตัวส่วนเลข3ตัวจะมี696 969พี่น้องชอบไหมเบิ้ลนะครับถ้าไม่มาคู่มาเบิ้ลเลยถ้าไม่มา66ถ้าไม่มา99เบิ้ลเลยมาเบิ้ลแน่นอนอาจารย์ครับเอาไว้เอาไว้เขาเรียกว่าเอาไว้รุ่นโค้งสุดท้ายผมจะสรุปหวยในชุดนี้ครับว่าปู่เทพชอบอะไรเน้นตัวไหนจะเน้นตัวไหนแต่สำหรับ1 2 3 4ตัวนี่ไปหยิบลอตเตอรี่กันไว้เลยครับเดี๋ยวมันจะอั้นบาวเส้นคานปล่อยก่อนวิธีชาวบ้านปล่อยก่อนรีบไปหยิบไปเลยเดี๋ยวจะไม่ทันเขานะครับเดี๋ยวอั้นนะครับเดี๋ยวไม่มีที่จับวิธีชาวบ้านชอบตัวไหนผมชอบ99 99ครับเมื่อกี้มันออก9 79ครับงวดก่อนมันออกอะไร89 9อยู่ใช่ไหมครับก้าวอยู่คราวนี้ก้าวมันดึงลงมาปั๊บหันหัวเป็น6เลยเป็น6เลยครับคุณลองบวกดูสิวิถีชาวบ้านครับ9บวก7เป็นเท่าไหร่เป็น16แล้ววันครูวันที่เท่าไหร่16มันเป็น79ได้ไม่น่าเกลียดไหมไม่น่าเกลียดไม่น่าเกลียดเลยครับออก16ทั้ง2ตัวเลยนะบางคนคิดให้ดีนะครับครับไม่น่าเกลียดนะถ้าจะออก16มันน่าเกลียดตรงเกินไปนะมันตรงเกินไปมันก็เลยออก79เลย61มันออกแล้วล่างใช่ไหมล่ะเลขท้าย2ตัวถ้าจะมาออก16อีกมันเกินไปเขาก็เลยบวกเลย7บวก9เป็น16ก็เลขวันครูตัวนั้นตัวเดียวกันน่าคิดนะครับพี่น่าคิดไหมส่วนงวดนี้ปี2566ถ้าไม่ออก66ก็67โอ้จริงปกติฟันธงผมชอบเลย68ถ้าไม่ออก66ก็67ขอให้เน้นๆ6นะ67บวกกันเป็นเท่าไหร่67 13ใช่ไหมคอยดูว่าผมจะฟันธงตัวนี้ตัว1 3ไม้คอยดูวันนั้นคงสุดท้ายเนาะอาจารย์เนาะ3 1เนี่ย1 3เนี่ย6กับ7บวกกันเป็น13ครับแล้ววันเด็กก็ตรงกับวันที่13คิดว่ามันจะออกไหมเป็นไปได้ FC ใช้วิจารณญาณพร้อมกันเราอ่านในเมืองเลยเมืองเขาว่าเขากำลังคิดอะไรอยู่ปู่เทพคิดแล้วยังไงมันต้องออก61ถ้ามันจะออก16มันก็น่าเกลียดมันก็เลยเอา7บวก9เลยมันก็เลยเป็น16ปันโทไงเออถ้ามันจะออกตรงๆมันก็น่าเกลียดมันก็มีที่ไปที่มานะอาจารย์เนาะเอาจริงเนี่ยปี2567นะครับ67บวกกันเป็น13ซึ่งตรงกับวันเด็กถ้าไม่ออกวันเด็กแห่งชาติเกม1331ออกแน่ใครดูว่าปู่เทพจะฟันธงอีกไหมอีกตัวเดียว
อีกตัวเดียวเท่านั้นที่เป็นเลขล่างอีกตัวเดียว FC ติดตามไว้นะครับพี่น้องนะครับคอยดูย้ำโค้งสุดท้ายผมจะคำนวณดูว่ามันจริงไหมไปมายังไงเนาะใจของรัฐบาลกำลังคิดอะไรอยู่จะเล่นตลกกับพี่น้องไหม7 7 5ใช่ไหมงวดก่อนครับหรือ7 7 4หรือ4 5 4มันเบิ้ลมาตลอดใช่ไหมเบิ้ลมาตลอดเลยจนมาถึง9 7 9เลขหามเนาะจะเอาอะไรอีกงวดนี้ถ้าไม่หาม696แล้วมันจะหามอะไร969บ่เอาคิดเป็นการบ้านช่วยกันกับผมครับไม่งั้นก็99ไม่งั้นก็66ตายรัฐบาลหนีไม่ได้เพราะว่าปีนี้เป็นปีมังกรเป็นปีงูใหญ่ปีมะลงเลข6มากับเลข9เด่นใช่ไหมมาเอกเลยฉะนั้นสำนักอื่นเขาจะออกเลข9ก็ไม่น่าเกียดแต่ว่าผมก็9กับหัวก็เลข6ก็ไม่น่าเกียดไม่น่าเกียดเหมือนกันไม่น่าเกียดครับขอให้พี่น้องที่ติดตามช่องบาสักที่ติดตามช่องบ่าวเชียงคานบ่าวเชียงคานที่นี่วิธีชาวบ้านมาดูโค้งสุดท้ายกันอย่าลืมเอาตัวนี้ไปเก็บลอตเตอรี่ก่อนเดี๋ยวจะไม่ทันเขาเดี๋ยวจะอ่านก่อนอาจารย์เนาะมันสิอ่านก่อนครับพี่น้องครับมันมานสุขุสุขคนครับครับเฮงๆรวยๆปังๆครับครับสาธุสาธุสาธุมันกันสุขคนเด้อแคปหน้าจอไว้ FC นะครับพี่น้องครับเจ้าการแบบแห้งๆปังๆนี่เป็นเลขผู้เทพตรวจครับที่2ครับพี่น้องเฮาที่2หลังจากเขาเต็มๆเนาะครับขอให้โชคดีทุกท่านนะครับพี่น้องเขามากแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับพี่น้องครับเพื่อเป็นแนวทางในการเชียร์โจกให้กับรัฐบาลไทยเฮาวันที่1กุมภาพันธ์2567ครับพี่น้องครับเป็นปีมะลงเนาะอาจารย์เนาะปีมะลงปีงูใหญ่ให้พี่น้องรับทรัพย์เฮงๆรวยๆกันทุกคนปังๆกันคลิปนี้ก็ขอขอบคุณผู้เทพเนาะอย่างมากมายแล้วครับพี่น้องครับสวัสดีครับ